วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะครับกับวันจันทร์ที่28มีนาคม2559สดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel กับรายการเปิดดวง12ราศีในการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภรวมไปถึงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขมงคลที่เราใช้ในชีวิตประจำวันทะเบียนบ้านทะเบียนรถหมายเลขโทรศัพท์ตลอดจนในเรื่องของเลขผานาทีที่สำคัญใช้ในการประกอบกิจการงานมงคลครับรูปแบบรายการในช่วงเบรกที่1จะเป็นในส่วนของการพยากรณ์คนหมู่มากการพยากรณ์ดวงรายวันของคนทั้งประเทศว่าวันนี้ควรจะระมัดระวังสิ่งไหนสีที่ฉลกสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงควรจะเป็นสีอะไรส่วนเบรกที่2และเบรกที่3นั้นนะครับก็จะเป็นในส่วนของการตอบคำถามสดๆทั้งทาง SMS แล้วก็คุยสายที่โฟนอินเข้ามาส่วนเบรกสุดท้ายนั้นนะครับก็จะเป็นในเรื่องของเลิกงามยามดีสำหรับวางแผนประกอบกิจการงานมงคลล่วงหน้าครับช่องทางที่พวกเราสามารถสื่อสารร่วมกันช่องทางแรกอันนี้คือสะดวกรวดเร็วที่สุดครับทาง SMS พิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลคำถามใส่มาให้ครบโดยเฉพาะวันเดือนปีเวลาที่เกิดใครเกิดรอยต่อของการเปลี่ยนวันก็คือเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยแต่ยังไม่ถึงตีห้าครึ่งขอให้ยึดถือนะครับวันที่เป็นของวันใหม่ไม่ต้องแปลงวันทางโหราศาสตร์มาให้กับผมเพราะว่า SMS นั้นเป็นการสื่อสารทางเดียวครับใครอยากจะคุยสายสดๆก็2หมายเลขนะครับ4960493-4ตอนนี้ทางน้องทีมงานพร้อมที่จะรับสายอยู่แล้วหรือถ้าใครถนัดในเรื่องของโซเชียลเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานีครับ www.miraclechanneltv.net คลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือว่าถามตอบอันนี้ฝากคำถามหรือว่าข้อเสนอแนะเข้ามาได้ทางอีเมลก็มีรองรับเช่นเดียวกันนะครับจดหมายไฟฟ้าส่งเข้ามาที่ miracle_ch@hotmail.com และสุดท้ายช่องทางเดิมๆครับยังไงก็คงจะไม่ทิ้งเพราะมีกลุ่มแฟนรายการหลายท่านที่เป็นผู้อาวุโสนะครับเขียนเป็นจดหมายบอกเล่าเรื่องราวสอบถามคำถามดวงชะตาเข้ามาได้นะครับ 27/1 หมู่ 4 ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์11140หรือถ้าใครอยากสอบถามรายละเอียดต่างๆของทางรายการนะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่เห็นด้านล่างคือ0831997972ครับอันนี้คือช่องทางที่หลากหลายในการติดต่อสื่อสารกันไม่ใช่เฉพาะคำถามนะครับถ้ามีข้อเสนอแนะอยากจะให้เราปรับรูปแบบนะครับหรือว่าเสนอแนะความคิดเห็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรายการให้ตรงใจมากขึ้นเรายินดีน้อมรับฟังทุกความคิดเห็นครับช่วงวันสองวันที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าอากาศมีความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะพี่น้องที่อาศัยอยู่ในช่วงตอนเหนือและก็ภาคกลางนะครับวันนี้ก็ผมขอสรุปนะข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยามาฝากกันในช่วง1สัปดาห์นับจากนี้นะครับก็ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่27เนี่ยเขาบอก2วันเจอเต็มๆครับในเรื่องของฟ้าฝน27และวันจันทร์ที่28เนื่องจากความกดอากาศสูงกำลังปานกลางนะครับได้แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะครับทั้งภาคเหนือและก็ภาคกลางทำให้มีฝนฟ้าคะนองแล้วก็อุณหภูมิจะลดลงประมาณ 2-4 องศาก็ต้องบอกว่าถือว่าช่วยคลายร้อนได้ในระดับหนึ่งแต่ในทางกลับกันครับตั้งแต่วันที่29จนถึงวันที่2เมษายนเนี้ยความกดอากาศสูงที่ว่านั้นก็จะมีกำลังอ่อนลงอุณหภูมิก็จะกลับมาร้อนเหมือนเดิมฉะนั้นจังหวะเปลี่ยนผ่านแบบนี้ก็ฝากสำคัญนะครับดูแลสุขภาพให้ดีเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวพันจะเป็นไข้เอาโดยเฉพาะกับเด็กเล็กๆรวมถึงผู้ที่สูงวัยนะครับอันนี้ก็คือช่วงสภาพอากาศในช่วงประมาณการ1สัปดาห์นับจากนี้นะครับก็ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองให้ดีและที่สำคัญก็คอยฟังข้อมูลข่าวสารจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องครับสำหรับในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวันเสาร์ที่26ก็ผ่านพ้นไปแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมการบริจาคโลหิตเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพที่กำลังจะมาถึง2เมษายนนะครับก็ขอขอบคุณแฟนรายการแล้วก็น้องทีมงานทุกคนนะครับที่ช่วย
จัดแจงกิจธุระต่างๆให้กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ไปด้วยดีขอขอบคุณนะแฟนรายการทุกคนไม่ว่าจะเดินทางมาจากจังหวัดไหนบางคนก็ผมเองเพิ่งรู้นะทุกครั้งที่เจอกันเนี่ยความจริงไม่ได้อยู่กรุงเทพหรือปริมณฑลอยู่อีสานก็มีเหนือก็มีใต้ก็มีแล้วก็กิจกรรมในครั้งที่ผ่านมานั้นจำนวนคนก็ต้องบอกว่าเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีหลายคนครับที่เพิ่งจะบริจาคเป็นครั้งแรกก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับแต่สำหรับท่านไหนที่ไม่ได้ไปบริจาคโลหิตร่วมกับพวกเราไม่เป็นไรใครอยู่ใกล้ที่ไหนสะดวกที่ใดก็สามารถที่จะบริจาคโลหิตได้ไม่ว่าจะเป็นสาขาของทางสภากาชาดหรือในส่วนของโรงพยาบาลที่เขาเปิดรับเพราะว่าในช่วงใกล้ๆเทศกาลเดือนเมษายนสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วแหละในเรื่องของอุบัติเหตุเพศภัยมีความจำเป็นครับที่จะต้องมีปริมาณโลหิตสำรองนะฉะนั้นก็ถือโอกาสตรงนี้ประชาสัมพันธ์ให้ทางสภากาชาดใครที่เคยบริจาคเป็นประจำอยู่แล้วก็ขอให้ไปบริจาคอย่างต่อเนื่องเพราะมันจะมีผลในเรื่องของการบริหารสต็อกเลือดคลังโลหิตนะครับหรือถ้าใครยังไม่เคยบริจาคอยากจะเดินทางก็ถือว่าเป็นการแก้เคล็ดแก้ดวงนะครับจะช่วยทำให้เราแคล้วคลาดจากอุบัติเหตุเพศภัยต่างๆครับสำหรับภาพบรรยากาศผมเองก็จะนำมาฝากกันในวันพรุ่งนี้นะครับก็คอยรับชมกันได้นะครับใน VTR ซึ่งก็คงจะออนในช่วงประมาณเบรกแรกของวันรุ่งขึ้นครับไม่เป็นการเสียเวลาในช่วงเบรกที่1 นะครับก็เข้าสู่เนื้อหาสาระภาคการพยากรณ์ดวงรายวันของคนหมู่มากคนทั้งประเทศซึ่งจัดแบ่งราศีตามการโคจรของดาวอาทิตย์เพราะผมไม่สามารถจะล่วงรู้ลัคนาของคนทั้งประเทศได้เนื่องจากผมไม่รู้เวลาที่เกิดนั่นเองนะครับจันทร์ที่28มีนาคม2559จันทรคติการแรม6ค่ำเดือน4ปีมะแมครับหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดรนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานให้สงวนท่าทีรู้จักดึงเชงนะครับเพราะมีโอกาสต้องแบกรับภาระแทนบุคคลอื่นส่วนการเงินการลงทุนถ้าผิดพลาดหรือติดขัดวันนี้ให้ชะลออย่าเพิ่มสัดส่วนหรือน้ำหนักการลงทุนนะครับระวังจะติดลึกความรักนะก็ให้มองไปข้างหน้าเวลามีปัญหาอะไรอย่าขุดคุ้ยเรื่องเก่าเอาเรื่องเดิมมาเล่าไม่เอานะครับเพื่อหรือเพื่อขาดดีกว่านะเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูโดยเฉพาะเรื่องของงานส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนทองครับต่อกันด้วยชาวราศีกุม13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เหนื่อยหน่อยในส่วนของการทำงานครับอาจจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองไม่ว่าคุณจะมีลูกน้องบริวารคอยสนับสนุนอยู่หรือไม่ถึงมีก็ไม่ได้ดังใจครับสภาพคล่องเงินทองเหมาะสำหรับการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ต่างตอบแทนวันนี้อาจจะยังไม่ต้องควักทุนเพิ่มลองดูนะครับถ้ามันเทรดกันแล้วมันวินวินสมประโยชน์ขอให้ทำความรักระวังมีปัญหากับญาติผู้ใหญ่คำว่าการละเทศะนั้นสำคัญเสมอในสังคมไทยครับเสริมในเรื่องของบริวารวันนี้ไม่ค่อยได้ดังใจสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อกันด้วยชาวราศีมีนครับ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้ชาวราศีปลาคู่ในส่วนของงานผมทายดีนะครับคนที่ทำมาค้าขายวันนี้ก็จะมีลูกค้าต่อเนื่องนะครับคนทำงานก็มีโอกาสได้แสดงฝีไม้ลายมือเพียงแต่ว่าต้องพยายามแสวงหาโอกาสหน่อยสภาพคล่องก็สอดคล้องกันครับวันนี้เมื่องานดีการเงินก็ไม่ได้มีปัญหาและที่สำคัญครับมีโอกาสจะได้รับฟังข่าวสารที่รอคอยข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องความรักก็มีโอกาสได้ข่าวคราวหรือพบเจอแต่เป็นคนรักเก่านะครับเสริมให้มีความกระตือรือร้นนะครับเพราะวันนี้ในแง่ของงานการเงินมันดีอยู่แล้วละสีชมพูแบบนี้ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูต่อกันด้วยชาวราศีเมษครับ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้ชาวราศีแกะคือด้วยพื้นเขาเรียกว่าอะไรดาวเจ้าเรือนที่คุ้มครองดวงชะตาของชาวราศีเมษเนี่ยก็คือกล้าหาญขยันอยู่แล้วแต่วันนี้ไม่เหมาะนะ
กับการทำอะไรที่มีความเสี่ยงทุกประเภทอย่ากล้าเกินเพราะหากเกิดความผิดพลาดไม่มีคนคอยซัพพอร์ตสนับสนุนสภาพคล่องก็ไม่ค่อยดีนะครับวันนี้อยากจะได้ของใหญ่อาจจะต้องขายของเก่าความรักวันนี้ให้สงบปากสงบคำดีที่สุดมีเกณฑ์ขัดแย้งกับคนที่ตนรักเสริมภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภครับ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้เหมาะสำหรับการทำธุรกรรมกับต่างชาติต่างภาษานะหรือการเป็นผู้บุกเบิกริเริ่มงานโครงการใหม่ๆวันนี้ให้ขันอาสาส่วนในเรื่องของการลงทุนอย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วครับวันนี้เปิดรับฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างขอคำปรึกษาจากผู้รู้ก่อนตัดสินใจลงทุนวันนี้จะเป็นเรื่องที่ดีความรักมีโอกาสได้สารสัมพันธ์กับคนที่อ่อนวัยกว่าเพียงแต่ว่าวันนี้อย่าแหวกหญ้าให้งูตื่นอย่ารีบร้อนครับเสริมไม่มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาครึ่งแรกนะครับยังไม่ครบสิต่อด้วยชาวราศีคนคู่ครับเมถุน14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับอย่าเน้นแต่ความสำเร็จในแง่ของผลงานแต่เพียงอย่างเดียวปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างอย่าละเลยครับการเงินการลงทุนก็เช่นเดียวกันอย่าตรงจนเป็นไม้บรรทัดในทางกลับกันก็อย่าเลี้ยวลัดจนถึงขั้นคดโกงวันนี้เหมาะสำหรับการทำธุรกรรมแบบอำพรางไม่เปิดเผยความรักบรรยากาศโดยรวมดีครับสมาชิกในครอบครัวก็มีโอกาสได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองกับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับวันนี้ครึ่งแรกนะครับเมถุนเนี่ยเน้นๆเลยในเรื่องของการเงินการลงทุนพูดง่ายๆอย่าโกงอย่าเอาเปรียบคนอื่นนะครับส่วนชาวราศีพฤษภวันนี้เน้นในเรื่องของการสานสัมพันธ์กับคนที่อ่อนวัยอย่ารีบร้อนนะครับส่วนเมษวันนี้อย่าเสี่ยงถึงคุณจะกล้าแต่ไม่ควรครับโดยเฉพาะในเรื่องของงานส่วนชาวราศีมีนวันนี้ขวนขวาย alert หน่อยเพราะว่าหลายเหตุปัจจัยค่อนข้างจะเอื้อให้ชีวิตวันนี้มันเดินได้ไม่สะดุดส่วนชาวราศีกุมนั้นวันนี้สำคัญสุดครับในแง่ของลูกน้องบริวารคนเราทำงานคนเดียวไม่ได้ส่วนชาวราศีมังกรวันนี้เผื่อเหลือเผื่อขาดหาแบ็คหาคนสนับสนุนครับครึ่งหลังนะครับมาตามกันต่อเริ่มกันที่ชาวราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมครับวันนี้ท่องไว้ปัญหามีไว้แก้นะครับแม้ไม่ได้รับมอบหมายให้ทำในสิ่งที่แตกต่างก็อย่าเพิ่งปฏิเสธผมหมายถึงการทำงานครับส่วนในเรื่องของการเงินการลงทุนวันนี้กลับด้านกับเรื่องของงานการลงทุนเนี่ยเขาบอกว่าไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงนะวิถีหรือวิธีการระวังจะแย่กว่าเก่าส่วนความรักราบรื่นลงตัวครับคนที่กำลังทำคะแนนก็เริ่มที่จะมองเห็นแสงสว่างมากขึ้นเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะครับวันนี้ระวังหนีเสือปะจระเข้นะหาสืบข้อมูลดีๆก่อนจะเปลี่ยนสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์เงินครับต่อกันด้วยชาวราศีสิงห์17สิงหาคมถึง16กันยายนครับวันนี้การแข่งขันการเข้าหาผู้ใหญ่อยากให้ทำนะครับคุณจะได้รับโอกาสจะได้รับไฟเขียวจากโครงการที่คุณนำเสนอหรือสิ่งที่คุณคิดอยากจะทำคล่องทั้งสองขาในเรื่องของเงินหาได้มากแต่ใช้จ่ายก็ไม่น้อยฉะนั้นวันนี้อะไรที่ไม่จำเป็นก็ควรที่จะชะลอไว้ก่อนความรักเน้นไปที่คนโสดครับถ้าไม่แน่ใจจริงๆระวังจะเสียบุคลิกโดยเฉพาะคนที่ยังไม่มีความพร้อมในเรื่องของปากท้องเศรษฐกิจเสริมให้มีความหนักแน่นนะกิเลสล้วนๆนะผมเน้นในเรื่องของการใช้จ่ายหนักแน่นทั้งจังหวะจะโคนในเรื่องของความรักสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีกรมท่าครับต่อกันด้วยชาวราศีกัน17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้ในเรื่องของการติดต่อสื่อสารเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งครับโดยเฉพาะกับคนที่เพิ่งเริ่มต้นทำธุรกรรมติดต่อธุรกิจกันเป็นครั้งแรกๆส่วนการเงินคนที่กำลังมีปัญหาผมอยากให้อดทนการลงทุนกระช่ายสถานการณ์ยังมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นความรักให้ประนีประนอมครับส่วนคนที่คิดอยากจะมีคู่วันนี้ให้สำรวจบุคลิกภาพของตัวเองก่อน
ทุกเรื่องนะฮะเสริมภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีควันบุหรี่ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อกันด้วยชาวราศีตุลครับ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนงานเถียงกันแต่ความสัมพันธ์คงเดิมแยกให้ออกอันไหนคือเรื่องส่วนตัวอันไหนคือเรื่องของงานวันนี้พยายามหาข้อสรุปให้ได้ถึงที่สุดการเงินสภาพคล่องยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจครับวันนี้ดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดคนในครอบครัวได้ในระดับหนึ่งความรักพอจะมีโชคลาภในเรื่องรักๆใคร่ๆไม่ว่ามีคู่หรือโสดก็ตามเสริมในเรื่องของงานนะครับวันนี้ถึงจะมีปัญหาอะไรเถียงกันเต็มที่ครับสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อด้วยชาวราศีพิจิก16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับวันนี้ถ้าทำธุรกรรมกับคนรักวงเล็บถ้ามีนะถือว่าดีหรือใครถ้าไม่มีคนรักวันนี้ก็เหมาะกับการเข้าหุ้นร่วมลงทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้องความรักโดยตรงเลยวันนี้ต้องบอกว่าโสดไม่เด่นคนมีคู่ความสัมพันธ์ก็เรื่อยๆครับแต่งานเนี่ยมีโอกาสขยับขยายในทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจแบบมีสาขากระตือรือร้นครับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองปิดท้ายด้วยชาวราศีธนูครับ16ธันวาคมถึง15มกราคมมีโอกาสได้รับผิดชอบงานในระดับที่สูงขึ้นวันนี้ก็ขอให้เตรียมความพร้อมนะครับและที่สำคัญอีกประเด็นผู้หลักผู้ใหญ่ค่อนข้างจะมีอิทธิพลกับชีวิตการทำงานวันนี้แต่ในเรื่องของการลงทุนอย่าวู่วามอย่าใช้เหตุผลอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้ความรู้สึกระวังตัดสินใจผิดแม้กระทั่งในเรื่องของสิทธิประโยชน์ส่วนความรักยิ่งให้ยิ่งได้ครับคนคิดอยากจะมีคู่วันนี้ขอให้จัดโปรโมชั่นให้เต็มเสริมไม่มีความหนักแน่นอย่าวู่วามอย่าใช้อารมณ์สีครีมส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวครึ่งหลังนะครับธนูเน้นง่ายๆเน้นเรื่องเงินใช้เหตุผลนะครับอย่าใช้อารมณ์ส่วนชาวราศีพิจิกนั้นมีโอกาสขยับขยายในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับฉะนั้นคุณก็ต้องขวนขวายกระตือรือร้นส่วนราศีตุลเขาบอกว่าแยกให้ออกอันไหนเรื่องงานอันไหนเรื่องส่วนตัวส่วนชาวราศีกันนั้นนะครับภาพรวมวันนี้นิดหนึ่งทุกเรื่องนะการติดต่อสื่อสารระวังจะมีปัญหาคนที่มีคู่รักคนรักคู่ครองก็ต้องพยายามประนีประนอมแม้กระทั่งในเรื่องของสภาพคล่องก็ต้องอดทนนะครับส่วนชาวราศีสิงห์วันนี้หนักแน่นหน่อยโดยเฉพาะคนที่คิดอยากจะมีคู่ครับถ้าไม่มั่นใจระวังจะเสียทรงเสียอาการอย่าเพิ่งออกอาวุธส่วนชาวราศีกรกฎนั้นเน้นในเรื่องของวิธีการลงทุนครับก่อนจะเปลี่ยนแปลงอะไรสอบหาข้อมูลให้แน่ชัดก่อนครบถ้วนกระบวนความครับสำหรับคำพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปอ่านทวนซ้ำได้นะครับหรือถ้าใครเปิดเครื่องรับโทรทัศน์ไม่ทันเข้าไปคลิกไลค์ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV หลังจากรายการสดจบแล้วนะครับทางน้องทีมงานจะนำข้อมูลในส่วนดังกล่าวนี้ไปลงไว้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันสดๆทั้งการตอบคำถามทาง SMS รวมถึงการคุยสายโฟนอินที่ได้ลงทะเบียนกันเอาไว้พักกันสักครู่ครับ